ราบใดก็ตามเมื่อมีคนประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของมรรคอยู่พระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกและใครที่เป็นบุคคลที่จะมาดำเนินตามแนวทางของอริยมรรคคือหลวงปู่เสานี่เป็นปรมาจารย์เป็นผู้นำในการทุดงฉะนั้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นพระอริยบุคคลได้ไม่ใช่ว่าจะสูญหายไปที่ไหนกรรมฐานนี้เป็นหลักของพระฝ่ายปฏิบัตินำโดยหลวงปู่เสากันตะสิโลและหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านได้นำพาหมู่พระทุดงกรรมฐานคณะศิษยานุศิษย์ออกปฏิบัติตามป่าตามเขาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์เป็นการปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากทุกข์เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องอาศัยความวิเวกตามป่าตามเขาเราชนรุ่นหลังได้สืบต่อสืบทอดเจตนาปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพื่อจะเดินรอยตามสิ่งที่ทั้งสององค์นำพาปฏิบัติมาฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติแล้วเราถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นถึงว่าอยากให้คนทุกคนเข้ามาสัมผัสกับป่าเขาลำเนาไผ่พอเวลาเราเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆมันจะเป็นยังไงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกับเราคิดอยู่ในเมืองเลยพอเข้าไปในป่าส่วนมากพระกรรมฐานนี้จะยึดถือปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นหลักในการปฏิบัติโดยปกติหลวงปู่เสาชาติกำเนิดของท่านเกิดที่บ้านคาคมเกิดเมื่อปี2402แล้วก็ไปเป็นเด็กอยู่ที่วัดใต้จนกระทั่งได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ได้ยัตติเป็นพระขึ้นมาในพุทธศาสนาอ
เราว่าวัดป่าหลวงพ่อมันเป็นดงใหญ่แต่ก่อนดงภูตาธรรมภูตาหอเจ้าปู่เนี่ยหอเจ้าตาเนี่ยมันเฉียดขวางมันศักดิ์สิทธิ์นะคนไปทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นก็เอาท่านไปอยู่นั่นนะตำบลสามีพระเนรติดตามท่านไปเยอะความสำคัญเนี่ยมาบูรณะขึ้นเห็นสินน้ำไม่สินน้ำของที่ลำธารยังเหลืออยู่อันเดียวนี่ที่ตรงนี้มันจะเป็นที่หนทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านก่อนมันเป็นหมู่บ้านเก่าสมัยนั้นบ้านมันเดือดคนกับหมู่บ้านก็แยกย้ายกันไปต้นไม้ต้นนี้มันก็เป็นต้นซีเสียดกินหมากสมัยปู่ย่าตายายเราพอเดินเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นบ้านหลวงปู่ลาปู่เสาตรงนี้มันเป็นศาลากลางหมู่บ้านตรงนี้เป็นต้นมะเฟืองเปรี้ยวแล้วมันก็เป็นที่ฝังสะดือหลวงปู่เราสมัยก่อนหลวงปู่เราพ่อแม่คลอดลูกออกมาต้องเอาสะดือเอาลกน่ะมาฝังไว้ตรงนี้ตรงบันไดเล้าเก่าท่านก็เกิดอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อแม่ท่านก็อยู่ตรงนั้นน่ะยายก็ได้ยินแต่ว่าพ่อแม่ยายเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งนะเขาเรียกหมู่บ้านมะม่วงน้อยมะม่วงเก่าวัดเข้ามาตรงนี้น่ะมาวัดหลวงปู่เสาเนี่ยสมัยนั้นรุ่นปู่รุ่นย่าเรามาตรงนี้พอบ้านมันล้างวัดก็ล้างไปตามด้วยถ้าท่านกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดท่านเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่ดอนปู่ตาก็คือป่าหนองอ้อทุกวัดนี้เลยแล้วก็มีเจ้าจอมบรรดาทับทิมนำผ้าป่านำอะไรไปถวายแล้วก็สร้างโบสถ์กลางน้ำถวายท่านทรงยุโรปนั่นนะก็สร้างไปถวายแต่ท่านก็อยู่ตรงนั้นเดิมยายก็ไม่รู้นี่ได้ยินคนแก่คนเฒ่าเล่าเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าหลวงปู่ก็มาอยู่ที่นี่เนาะท่านก็มีลูกศิษย์เยอะมีเนรน้อยหลวงเข้าวังเจ้าจอมถามว่ามาจากไหนท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาจะจอมบรรดาก็สร้างกฐินผ้าป่ามาลำแน่น้ำเสนขี่รถไปมาทางเส้นนี้ขบวนเกวียนมาเข้าแห่มาแล้วก็มาสร้างนี่ให้ตอนนั้นมีพระเป็น150-160นะตอนเวียนเทียนเขาบอกว่าวันไหนเวียนเทียนวัดป่านี้จะสว่างเหมือนไฟป่าพระเยอะปฏิปทาท่านเป็นคนเงียบไม่ค่อยชอบพูดนะเป็นคนเงียบพูดน้อยนะไม่พูดมากตามตำหนดนะพูดน้อยแต่ปฏิปทาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะให้ภาวนาพุทโธอย่างนี้ตลอดไปญาติโยมเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมหลวงปู่เสาเนี่ยเวลามาวัดก็ให้แต่นั่งภาวนาพุทโธจะนั่งไปทำไมภาวนาพุทโธถามท่านท่านก็บอกว่าไม่ต้องถามให้ภาวนาพุทโธใครเป็นผู้รู้ภาวนาพุทโธใครเป็นผู้แค่นั้นแหละ
แล้วรู้ใครรู้ไม่รู้นะท่านให้พูดอย่างนั้นอย่างเดียวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านต้องการให้ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นให้รู้ด้วยตนเองท่านเป็นผู้ที่มีความอดมีความทนอดด้วยทนด้วยนะขันติคือความอดทนอดแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะฉะนั้นท่านจึงให้ข่มอดแล้วก็ข่มนี่คือปฏิปทาของหลวงปู่นี่เป็นผู้ที่มักน้อยเดสันโดษมีความเรียบง่ายอยู่ง่ายฉันง่ายอยู่แบบสงบไม่คุกขี่ด้วยหมู่ด้วยคณะคำสอนของท่านก็คือภาวนาพุทโธเล่ามาว่าหลวงปู่เสากันตาสีโลนะท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดใต้ในสมัยนั้นฉะนั้นหลวงปู่เสานี่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์เป็นต้นแบบของยุคปัจจุบันธรรมะของครูบาอาจารย์ถ้ารุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ยากหลักธรรมะของหลวงปู่เสาง่ายๆท่านบอกว่าให้พากันละบาปไม่ให้ทำความชั่วให้ทำความดีถ้าคนรักษาศีลมีคุณธรรมถ้าคนไม่รักษาศีลนี่ขาดคุณธรรมเพราะนั้นหลวงปู่เสาที่ท่านจะเน้นย้ำเรื่องรักษาศีล8ศีลอุโบสถเกิดความรู้สึกก็คือปฏิบัติธุดงควัตร13สมัยก่อนหลวงปู่เสาที่ท่านอยู่วัดใต้ที่ท่านไม่ทำอะไรนะเก็บสะสมเงินทองต่อเรือคิดจะหาทางออกไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวคือสมัยก่อนไม่ได้ทำอะไรก็อยู่ไปพอถึงเวลาฉันก็ฉันพอถึงเวลาเพลินก็ฉันคือโครงการท่านเนี่ยว่าไปถึงว่าจะเป็นพ่อข้าชาวเรืออะไรต่างๆนานาบังเอิญท่านก็ได้ไปฟังธรรมได้ยินข่าวไงว่าเออท่านเทวธรรมีเมามาจากกรุงเทพก็อยากไปดูพระกรุงเทพเป็นยังไงก็ท่านเทวธรรมีเมาท่านก็แสดงธรรมอะไรคือเหตุคืออะไรอะไรคือกรรมฐานอะไรคือธุดงควัตรและปรารถนาเป็นอะไรเราจะหลุดพ้นอะไรยังไงถ้าไปมีภรรยาแล้วเป็นยังไงจะทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไหมบ่วงเกิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในภาคคณะธรรมยุทธท่านก็เลยยัตติแล้วก็เริ่มปฏิบัติหลวงปู่เสาท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเรียบเนี่ยท่านก็ได้สร้างพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยนั้นท่านก็สร้างกับหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตและหลังจากท่านเป็นเจ้าอาวาส2435ถึง2444ท่านก็ออกธุดงค์ไปเพราะว่าเห็นว่าวัดนี้เจริญแล้ววัดนี้มีคนที่จะมามีพระอื่นจะมาบูรณะมาสืบต่อแล้วท่านก็ทุดงไปหลวงปู่เสาเนี่ยท่านชอบวิเวกครั้นท่านอยู่วัดเรียบมาเป็นเวลานานพอสมควรนะก็คงจะ10ปีนั่นแหละตอนนั้นวัดใต้ก็ว่างเจ้าวาดลงว่างเจ้าวาดลงแล้วทางคณะสงฆ์ทางเจ้าคณะจังหวัดทางคณะสงฆ์ก็เลยไปนิมนต์อาจารย์ศรีทาชยเสโนซึ่งเป็นอาจารย์สวดของหลวงปู่เสานะให้มาอยู่ที่วัดใต้แล้วหลวงปู่เสาก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบุรพาด้านตะวันออกวัดบุรพาปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่
เดิมทีวัดบุรพาเนี่ยเป็นวัดที่ล้างมาก่อนต่อมาหลวงปู่ศรีทาชัยเสโนท่านได้มาสร้างวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์เตอร์ขึ้นแล้วก็ท่านก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมที่วัดบุรพาแล้วก็ได้บูรณะขึ้นเมื่อพ.ศ.2439แล้วต่อมาหลวงปู่เสากตสิโลท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดเลียบแล้วท่านก็มาจำพรรษาเป็นเจ้าวาดที่วัดบุรพาต่อแล้วก็หลวงปู่มั่นถึงได้ตามมาปฏิบัติธรรมต่อกับหลวงปู่เสาแล้วก็ได้ออกธุดงค์หลังจากหลวงปู่เสากันตาสิโลท่านได้ทุดงมาทางจังหวัดมุกดาหารได้มาพำนักที่ถ้ำจำปาแห่งนี้สมัยก่อนนี้หมู่บ้านกันแทแห่งนี้ยังไม่มีหลวงปู่มาพักอยู่ที่ถ้ำจำปาข้างบนนั้นท่านจะเดินลัดป่าไปบริเวณแถวนี้เป็นป่าเป็นดงมีสัตว์มีเสือมีช้างอาศัยอยู่มากมายตอนเช้าท่านจะไปบิณฑบาตเดินข้ามห้วยไปพอกลับมาจากบิณฑบาตท่านก็จะมาพักอยู่บริเวณวัดกันตศีลารามข้างล่างนี้หลังจากท่านฉันภัตตาหารเสร็จท่านก็จะขึ้นไปภาวนาบนถ้ำจำปาขณะที่ท่านพำนักอยู่ท่านได้สร้างศาลาธรรมสภาอยู่บริเวณถ้ำจำปาข้างบนนั้นแล้วก็สร้างพระศรีสุพลพุทธวิเวกใช้เวลาอยู่5ปีถึงจะแล้วเสร็จแล้วก็ทำรอยพระบาทจำลองขึ้นข้างๆพระศรีสุพลพุทธวิเวกนั้นพอท่านจำพรรษาอยู่ได้ประมาณ2พรรษาหลวงปู่มั่นก็ทุดงมาจากจังหวัดนครนายกมาหาหลวงปู่ขณะนั้นหลวงปู่นั่งภาวนาบำเพ็ญอยู่แต่ติดขัดไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้เพราะท่านปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านทั้งสองได้เจอกันได้พบกันณถ้ำจำปาแห่งนี้หลวงปู่มั่นก็เลยกราบถามหลวงปู่ว่าติดขัดเรื่องการภาวนาใช่ไหมหลวงปู่เสาท่านก็ว่าท่านพิจารณาอริยสัจ4ไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มชัดหลวงปู่มั่นก็เลยกราบเรียนท่านว่าเป็นเพราะเหตุที่หลวงปู่ปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมหลวงปู่เสาถึงบอกถึงนึกขึ้นได้ว่าใช่ความปรารถนานี้เป็นเหตุให้ติดขัดในการจะสำเร็จมรรคผลหลวงปู่มั่นจึงกราบนิมนต์ท่านให้ละจากความปรารถนานั้นเสียท่านก็เลยขึ้นไปบำเพ็ญบนช่องง่อนหินข้างบนปัจจุบันนี้จะมีรูปหลวงปู่เสาที่ปั้นอยู่เป็นหินองค์เหมือนที่เป็นหินนั้นตรงนั้นแหละที่ท่านนั่งภาวนาในคืนบำเพ็ญนั้นท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้บนถ้ำจำปาแห่งนี้
วัดก่อแก้วพะวันตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบริเวณคุ้มวัดก่อแก้วพะวันมีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่เสากันตสีโลสมัยที่ท่านได้มาพำนักอยู่ที่นี่นะครับในปี2473นะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมารับฟังธรรมะจากท่านในบริเวณแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงเหลืออนุสรณ์ของหลวงปู่เสาก็คือหอไตรกลางน้ำนะครับซึ่งหอไตรกลางน้ำนี้นะครับตามประวัติบอกว่าเป็นที่พำนักเพื่อประกาศธรรมในขณะที่ก่อนที่จะมีการบูรณะพระธาตุพนมหลังจากที่ท่านมาปักกลดในยามกลางคืนท่านก็จะเห็นดวงแก้วสีเขียวขนาดเท่ากับลูกมะพร้าวลอยจากฝั่งน้ำหายเข้าไปในพระเจดีย ความเป็นมาขององค์พระธาตุพนมเริ่มแรกหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากัสสปเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ก็ได้นำพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหาะมาทางอากาศร่วมกับเจ้าพญาทั้ง5นครมีพญาสุวรรณพิงคาละพญาจุลนีพรหมทัตพญาอินทปัตธนครพญาหนองหันน้อยแล้วก็พญานันทเสนเมืองศรีโคตบูรณ์ได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นมาและเมื่อพ.ศ. 2400เศษพระเถระองค์สำคัญอาศัยวัดป่าก็คือหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่มั่นแล้วก็พระอุปัชฌาย์ทาท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุพนมตรงบริเวณสระพังทองสระพังทองอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุพนมหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นท่านพิจารณาแล้วก็ทราบว่าพระธาตุพนมเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุแต่ว่าในสมัยนั้นองค์พระธาตุพนมมีความเศร้าหมองมากเศร้าหมองมีเถาวัลย์ขึ้นชำรุดค่ำค่าพระอาจารย์เสากับหลวงปู่มั่นจึงได้ให้ผู้นำหมู่บ้านไปกราบนิมนต์พระครูวิโรจน์รัตโนบลก็ทำให้องค์พระธาตุพนมมีความสง่างามมีความเชื่อคือหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นท่านทำให้พุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอธาตุพนมมีความมั่นใจว่าองค์พระธาตุพนมเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกระดูกส่วนอกหรือเป็นพระอุรังคธาตุจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงตำนานหรือความเชื่อที่เล่าสืบๆกันมาพัฒนาขึ้นก็คือญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็จะมีความสนใจในพระพุทธศาสนาก็จะหันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากที่หลวงปู่ท่านได้แนะนำสั่งสอนคือการเดินธุดงค์หนึ่งท่านไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปเมื่อไรถึงเมื่อไรเดินระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านก็พักไปหมู่บ้านไหนที่มันสถานที่วิเวกพออาหารบิณฑบาตก็พอครบฉันพอประทังชีวิตไปได้
แต่เรื่องอาหารบิณฑบาตนี่ท่านไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกท่านสนใจเรื่องการทำความวิเวกทางจิตในระหว่างที่จะไปพบหลวงปู่มั่นก็คือท่านเดินธุดงค์ไปอยู่ที่หนองเมงบ้านคำบงที่เป็นบ้านหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็บิณฑบาตในบ้านคำบงแล้วก็มีคนทำบุญใส่บาตรแต่ก็มีหลวงปู่มั่นเป็นขณะนั้นเป็นฆราวาสอยู่อายุ22ปีเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติของหลวงปู่เสาแล้วก็มาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เสา